สวัสดีครับผมไมนิ่งกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับทำเงินง่ายๆสไตล์ไมนิ่งวันนี้ไมนิ่งก็จะมาแนะนำแอปเก็บเหรียญอีเธเรียมคลาสสิกครับก็จะเป็นสกุลเงินเหมือนอีเธเรียมนี่แหละครับแต่จะแตกตัวออกมาเป็นอีเธเรียมคลาสสิกเช่นเดียวกับบิตคอยก็แตกตัวเป็นบิตคอยแคชอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้วิธีการของการใช้แอปนี้ก็คือว่าเราเข้าไปดูในส่วนของหัวข้อข่าวเพราะแต่ละหัวข้อนะครับแล้วก็กดให้คะแนนรูปหัวใจเขาก็จะนำคะแนนของเราตรงนี้นะครับพลังงานเนี่ยนะครับไปหักลบกับตัวหัวใจที่เราให้เรทของข่าวข่าวนั้นให้คะแนนของข่าวข่าวนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็จะกดเข้ามาที่ Read More นะครับแล้วผมก็กดไปที่หัวใจ5ดวงเลยสังเกตดูนะครับนี่ครับคะแนน 1,270 คะแนนเห็นไหมฮะ 1,270 Ethereum Classic นั่นเองคราวนี้ 1,270 เนี่ยเขาก็จะหักออกจากตรงนี้เห็นไหมครับแค่นั้นเลยครับนี่คือการเก็บเหรียญ Ethereum Classic แบบง่ายๆและที่สำคัญถอนเข้าบัญชี Coinbase การสมัครใช่ไหมครับการสมัครก็คือเพื่อนๆสามารถลิงก์อีเมลกับ Google ก็ได้หรือสมัครด้วยอีเมลก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดคราวนี้อีเมลที่สมัครมันจะมีผลกับการถอนยังไงเดี๋ยวไปดูหัวข้อต่อไปนะครับอันนี้คือหัวข้อในการเก็บคะแนนอันนี้ผมกดได้แล้วนะครับ 1,270 เรียมคลาสสิกนะคราวนี้มาดูในส่วนของหัวข้อ Wallet ก่อนจะได้คลิปนี้ไม่นานเกินไปเราก็จิ้มไปที่ Wallet ทันทีนะครับในส่วนของดูนะครับถ้าเพื่อนๆใช้อีเมลที่ตรงกับ Coinbase นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเลยฟังอีกทีนะครับถ้าอีเมลที่เราสมัครเป็นอีเมลเดียวกันกับบัญชี Coinbase เพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าอีเมลที่ใช้สมัครกับบัญชี Coinbase ของเราเป็นคนละอีเมลกันให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่ตัวนี้นะครับนี่เพื่อไปลิงก์บัญชีเอาละครับกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าถ้าบัญชี Coinbase ของเราเนี่ยแตกต่างจากบัญชีที่สมัครกับแอปนี้ให้กดลิงก์ข้างล่างนะครับปึ้งเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราใส่อีเมลใหม่แต่ก่อนที่จะกดลิงก์นะครับให้กรอกอีเมลตรงนี้ก่อนเป็นอีเมล Coinbase แล้วเราก็ลิงก์กดลิงก์เลยเพื่อให้บัญชีแอปเนี้ยลิงก์กับบัญชี Coinbase ของเราเข้าใจกันครับเพราะฉะนั้นเวลาถอนเงินเนี่ยเงินมันจะได้เข้าบัญชี Coinbase ของเราจริงๆคราวนี้เราก็ไปเก็บคะแนนกันต่อหัวข้ออื่นไม่มีอะไรเลยครับในส่วนของเซฟหรือของอะไรเนี่ยไม่มีผลในส่วนของ Referral ใช่ไหมครับการอ้างอิงเนี่ยก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้ผมจะใส่โค้ดอ้างอิงผู้แนะนำยังไงเพื่อนๆก็ไม่ต้องสนใจครับวันนี้เราเล่นไปก่อนโค้ดอ้างอิงไม่ต้องสนใจไม่ต้องมาใส่โค้ดของไมนิ่งด้วยเพราะมันใส่ไม่ได้เพราะนั้นแอปนี้ใครเล่นใครได้แค่นั้นเองนะครับคราวนี้เราก็กดปัดนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีหลายๆหัวข้อหลายๆข่าวให้เราค้นหาถ้ามันสู่หน้าตรงกลางเราก็จะเห็นพลังงานเราเห็นไหมครับคราวนี้เราก็เมื่อกี้ผมลองเล่นข่าวสมาร์ทโฟนนี้ไปแล้วแล้วก็ถอนแล้วนะครับเข้าได้คราวนี้เราก็จะมาดูอีกข่าวนึงข่าวจรวดนะครับกดให้หัวใจไปเลยเห็นไหมครับคะแนนก็ขึ้นมาทีนี้พลังงานของเราตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวหมดนะครับเดี๋ยวเขาจะเติมให้เราเรื่อยๆเพื่อให้เรามากดให้หัวใจกับข่าวของเขาแค่นั้นเองเราก็จะถอนได้อันนี้ผมก็จะขออนุญาตนะครับกดดูข่าวไปเรื่อยๆก่อนเลยเพื่อที่ว่าเราจะสะสมคะแนนและถอนให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วผมถอนไปแล้วซึ่งถอนได้นะครับแต่คราวนี้ผมจะถอนยอดให้มันดูเยอะหน่อยเพราะว่าเหรียญอีเธเรียมคลาสสิกเนี่ย1เหรียญเขามีมูลค่าแค่100บาทคราวนี้ก็ให้เราแค่ 1,000 ซาโตชินะผมเรียกเป็นซาโตชิให้แค่ 1,000 ซาโตชิเนี่ยมันน้อยมากน้อยกว่า1สตางค์อีกเพราะนั้นเราก็เลยต้อง
เก็บเยอะๆก่อนครับแล้วถอนทีเดียวปึ๊บตอนนี้เราก็มาดูซิต้องไปดูข่าวไหนอีกเนี่ยเราก็กดรับไปเรื่อยเห็นไหมครับเหมือนเราไปให้คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับแอปนี้น่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะโปรโมทโพสต์ต่างๆของลูกค้าเขาให้มีคนไปกดเยอะๆประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็ให้มาเป็นเศษสตางค์เราแต่ไม่ซีเรียสครับเพราะการทำงานง่ายไม่มีแคปชั่นไม่ต้องแก้อะไรเลยเห็นไหมครับกดปุ๊บคะแนนขึ้นนี่เป็นหมื่นละอ่ะคราวนี้เห็นไหมผมก็กดไปเรื่อยๆผมจะดูว่าผมจะกดจนกว่าพลังงานเราจะหมดเห็นไหมครับกดไปเรื่อยๆคะแนนก็จะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพลังงานใกล้หมดละโอเคครับเป็นยังไงปึ๊บกดเข้าไปแม่ครับกดอีกปุ๊บถอนไปเลยเขาเรียกว่าอะไรนะถอนคะแนนครับเห็นไหมใช้เวลาสักครู่นะครับผมว่าไม่นานเดี๋ยวพลังงานที่เขาให้เรามาเนี่ยก็คงจะหมดเอาละครับพลังงานก็ผ่านมาครึ่งทางแล้ว 45,000 เนาะตอนนี้เหลือ 20,000 ไปเรื่อยๆครับก็ดีครับใช้เวลาไม่นานแล้วถอนได้เนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเราได้มีเวลาไปเล่นแอปอื่นเว็บอื่นแค่นั้นเองเพื่อนๆก็ลองกดเล่นดูนะครับมานี่ก็กดไปเรื่อยๆก่อนถ้าเบื่อแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับเพราะตอนท้ายไมนิ่งก็จะเป็นการถอนให้ดูเข้าคอยเบทวิธีการถอนก็ไม่มีอะไรครับก็กดที่ถอนวิดดอมันก็จะลิงก์กับบัญชีคอยเบทของเราแล้วก็เข้าบัญชีคอยเบททันทีครับคอยเบทก็จะแจ้งอีเมลมาว่าเงินคมเงินเข้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้นะครับแอปประเภทนี้เนี่ยที่ถอนเข้าคอยเบทเนี่ยถอนเข้าง่ายๆไวๆเนี่ยแต่ก่อนมีเยอะครับแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแอปเหล่านั้นก็ปิดตัวไปคือโปรโมทเสร็จแล้วไงครับเขาก็ยกเลิกแอปเราก็ได้เหรียญกันแค่เล็กๆน้อยๆก็ต้องไปหาเติมจากที่อื่นเอาครับสะสมไปเถอะครับมันไม่ยากสะสมหลายๆเหรียญเข้าหลายๆเหรียญเข้าเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเองแต่คำว่าเยอะเนี่ยไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยนะครับก็แค่ว่าเราอาจจะไปซื้อสิ่งที่เราต้องการได้ที่มีมูลค่าไม่ต้องสูงมากโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินของเราเองจริงๆเอาละครับเหลืออีกแค่500เท่านั้นดูซิถ้าเกิดเราติ๊กแบบนี้ล่ะเขาจะให้เราเท่าไหร่ว้าไม่มีคะแนนขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คะแนนเราก็อยู่ที่ 39,813 โอเคนะครับก็ไปสู่กระเป๋า Wallet เลยตึงๆมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะสามารถกดถอนได้เลยด้วยกดคำสั่งที่ Withdraw ตัวนี้นะครับผมกดปั๊บสังเกตไหมครับเขากำลังโหลดอันนี้คือถอนครั้งล่าสุดของพีทไปแล้วโอ้ผมถอนได้ครั้งหนึ่งต่อวันเท่านั้นเองครับฮ่าฮ่าฮ่าไม่เป็นไรก็เป็นว่าวันนี้เราก็มาแนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีบถอนอย่างผมนะกดสะสมไปก่อนให้ได้ก้อนใหญ่ๆแล้วค่อยถอนแต่ถ้าเกิดวิธีการถอนก็คือกดที่วิดดอตัวนี้แหละครับแล้วเขาก็จะถอนให้เราเห็นไหมครับเนี่ยเขาบอกเราที่ถอนไปแล้วนะถอนแล้วก็ถอนสิครับเอาละครับเพื่อนๆคราวนี้ก็ไปดูกันนะว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าที่คอยเบทนะครับอ่ะมา
ก็มาดูที่คอยเบรคผมเลยนี่นะครับผมก็ได้รับจากแอปนี้เลยนะ NewsGo เนี่ยแอปชื่อแอปเขานะครับเห็นไหมครับ 1,589 Ethereum Classic คราวนี้เนี่ยก็คือวันนี้เลย26เดือน11เห็นไหมครับเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆเล่นกันได้เลยครับของฟรีมีไม่นานมีมาแล้วต้องรีบโอเคครับวันนี้เมนนิ่งไปก่อนก่อนจากกันนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากเมนนิ่งไปก่อนครับสวัสดีครับ